ไซต์นะครับคือการเดินป่าตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณครึ่งคืนแล้วครับไปก็จะเป็นป่าด้วยน้ำนะครับสมุนไพรนะครับเขาบอกว่าจะเป็นของดีด้วยเขาส่งมาต่อมาให้เราดูนะโอ้ยพี่เซ็ตก็ส่งมาให้ดูนะก็คือมันจะมีรูนะเอาไว้ให้ก็คือพี่เสื้อจะไปไข่ไว้ข้างในนะฮะจะมีนอนพิเศษมาทั้งรูปนะครับThank you. Wow.ดอกสีเหลืองนี้นะครับนี่ก็คือดอกแดฟโฟดิลครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิของที่นี่นะครับพอถึงหมดฤดูหิมะนี่เขาก็จะปลูกดอกอันนี้กันนะครับBlack cherries also they're also called choke cherries. You can eat the cherry, but don't ever accidentally eat the pit. They're not like canned cherries in a pit. You know, it just is a bummer. Eat a cherry pit of this, you'll be very ill. So yeah.เริ่มมืดแล้วนะครับเราจะไปดูฟูมูลกันคนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มีไฟนะก็คือเป็นถนนหรือบ้านนะถ้าตรงไปเรื่อยๆไม่กลายเป็นโอเชียนเลยนะหรือว่าทะเลเลยนะครับเต็มๆนะเมื่อก
คเขาก็บอกว่ามันจะเป็นจุดที่น้ำจืดผสมกับน้ำทะเลนะฮะก็เป็นน้ำกร่อยบ้านเราบ้านนะเป็นพระจันทร์ครับ yeah. ไม่เคยเห็นพระจันทร์อยู่เท่าตัวเรามาก่อนนะระดับเดียวเราเลยนะจันทร์เต็มดวงสวยอ่ะเสียดายจันทร์ไปดูสวยฝุ่นฝุ่นไปเลยเท่ากับบ้านนะเสียดายกับเธอ